สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันนะคะวันนี้แต่คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเนาะเมื่อตอนกลางวันจะเป็นคลิปพิกอะคาร์ดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมกับหัวข้อก่อนเข้านอนเขาอยากบอกคุณว่ามาดูกันนะคะก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณโอเคคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณก่อนนอนนะคะโอ้โหรักนะตัวเอง Two of Cups เหมือนไส้ Ten of Cups นะคะเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนแล้วกันอะไรจะรักกันปานนั้น Five of Cups ก็มารักยังไงเนี่ยโอ้โห King of Cups เหมือนจะเจอคนข้างรักแล้วหนึ่ง Page of WandsPage of Sword The Devil Fire of Wands ขอขยาย Fire of Cup หน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเสียใจอะไรอ่ะเสียใจเรื่องอะไรTen of Wands เข้าใจแล้วอ่ะก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคืนนี้นะคะก่อนนอนคืนนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากรักจะเสียงสูงไปไหนคือก็รักอ่ะรักมากนะคะออกแนวแบบข้างรักอยากให้รู้นะว่ารักรักจริงๆรักเหลือเกินแบบรักแบบจริงจังด้วยนะไม่ใช่รักแบบเล่นๆแล้วเขาก็แบบก่อนนอนเขาก็แอบมีส่องแอบมองคุณแอบส่องแอบมองคุณผ่านโซเชียลอะไรอย่างนี้นะคะดูในเฟซใน IG วันนี้คุณอัพอะไรบ้างสตอรี่คุณมีอะไรบ้างคุณไปทำอะไรที่ไหนกับใครยังไงอะไรแบบนี้แอบส่องแอบมองชีวิตของคุณเป็นยังไงในแต่ละวันเหมือนอาจจะทำเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาไปเลยก็ได้นะคะก่อนนอนก็คือต้องเข้ามาดูก่อนว่าวันนี้คุณอัพอะไรหรือเปล่าคุณอัพอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยออกแนวเสพติดนะคะเดวิลก็มาคือมีความลุ่มหลงหลงไหลทั้งใครหมกมุ่นเนี่ยแอบส่องแอบมองถ้าเขาอยู่ใกล้คุณเขาก็แบบแอบมองทำไมต้องแอบมองอ่ะทำไมไม่เข้ามาหาเลยอ่ะแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าน่าจะส่องทางโซเชียลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าเขาจริงจังกับคุณนะเขาจริงจังมากๆเขาอยากจริงจังเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเลยอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่น่ารักมีลูกมีแมวนะคะแล้วก็ Five of Cups ที่ออกมาเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่รู้สึกเสียใจที่เขาอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะในช่วงนี้เขาคงรู้สึกผิดต่อคุณเขารู้สึกผิดต่อคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะงานหนักมากงานเยอะมากต้องทุ่มเทให้กับงานนะคะก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาหาคุณไม่ค่อยมีเวลามาใส่ใจมาแบบว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกับคุณมากมายหรือว่าไม่ได้แบบส่งข้อความหรือโทรหาอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแค่ส่งข้อความมันใช้เวลาไม่กี่วิไหมหรือว่าแบบโทรมากิ้งเดียวนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ป่ะอะไรอย่างงี้บางคนมีงองแงนะคะแต่เขาอะแต่ก็ต้องเข้าใจนะบางคนถ้าไม่ว่างถ้าทำงานมันคือทำงานจริงๆอะบางคนเขาแบบเต็มที่กับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าเวลาทำงานวางโทรศัพท์เลยคือแบบไม่คุยโทรศัพท์หรืออาจจะปิดเครื่องบางคนประชุมอะไรแบบนี้ไงนะคะเราก็ต้องแบบต้องพยายามแบบใจเขาใจเรานิดนึงเนาะแต่เนี่ยเท่าที่เปิดไพ่มาทั้งหมดอ่ะ
มันมีแต่คำว่ารัก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 อ่ะคือมันเหมือนแบบเขาอยากจะเน้นเขาอยากจะบอกคุณให้แบบให้คุณมั่นใจว่าก็รักนะรักนะเว้ยอืมไม่ใช่ไม่รักแต่ทำไงได้อ่ะมันก็ต้องทำงานหาเงินป่ะมันไม่ได้มีเวลามาแบบว่ามุ้งยิงมุ้งวิงถ้ามีเวลาก็มาหาแล้วถ้ามีเวลาก็แบบเออไม่ปล่อยว่างหรอกอืมเป็นไปได้ก็อยากพาไปแบบไปดินเนอร์ไปปิกนิกไปแบบใช้เวลากันแบบ2ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรนู่นนี่นั่นกับคุณมากมายอืมทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์คืออะไร อยากทำกิจกรรมอินดอร์อยากทำกิจกรรมเอาท์ดอร์อยากทำหมดเลยก็คืออยากใช้เวลาอยู่กับคุณนั่นเองนะคะอืมอ่ะและอยากจะบอกอะไรอีกอ่ะขอให้ข้อความหน่อยI'm glad finally I found you. ฉันดีใจที่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฉันก็หาเธอจนเจอ You are the reason I check my phone every 5 minutes. เธอเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันเช็คโทรศัพท์ทุก5นาทีเพราะคุณส่งข้อความหาเขาทุก5นาทีหรือเปล่าข้อความเด้งตึ้งตึ้งตึ้งเขาก็เลยต้องเช็คโทรศัพท์ทุก5นาทีหรือเปล่าหยอกIt's my fault เนี่ยแล้ว it's my fault ก็ออกมาตรงนี้พอดีอ่ะเหมือนเขาสำนึกผิดอ่ะเหมือนเขาแบบรู้สึกผิดคุณมากเลยอ่ะที่แบบไม่มีเวลาให้คุณอ่ะ อุ๊ยนั่นไงนั่นไง I love youบอกแล้วมีแต่เขามารัก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 เต็มไปหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าก่อนนอนคืนนี้นะคงมีใครฝันหวานนอนยิ้มอ่ะ You are my one and only อ่ะเธอเป็นคนเดียวแค่เธอคนเดียวเธอเป็นหนึ่งเดียวและคนเดียวในใจของฉันคือนอกจากคุณก็ไม่มีใครเลยอะไรแบบเนี้ยอยากจะเน้นย้ำให้มั่นใจนะคะ Please forgive me ยกโทษให้ฉันนะอะไรจะโกรธขนาดนั้นเขาออกจะรัก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 ขนาดนี้ Wait for me รอฉันหน่อยนะเนี่ยขอเวลาเคลียร์งานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีบไปหาเลยเดี๋ยวจะให้เวลาคุณทั้งหมดเลยEven how much I love you I have to say goodbye for now ถึงฉันจะรักเธอมากแค่ไหนแต่ว่าฉันก็ต้องบอกลาเธอก่อนในตอนนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้เขาต้องเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องหน่อยไปเดี๋ยวเขาเคลียร์อะไรเสร็จแล้วเขาก็ให้เวลาคุณเองไหนใครมีอะไรอยากจะแนะนำคุณอีกไหมเคมีที่คุณกับเขาอ่ะมันมีเคมีมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะยังไงก็แยกกันไม่ออกง่ายๆหรอก separation มีความห่างไกลมีระยะห่างกันจริงๆด้วยหรอแต่เขารักคุณมากนะอ้าวบางคนอาจจะแบบงอนอยู่เนาะบางคนอาจจะกำลังงอนกันอยู่แล้วก็แบบไม่มีเวลาให้ฉันนักใช่ไหมโอเคเอาเวลาของเธอไปฉันก็จะอยู่ของฉันคนเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีไหมอารมณ์แบบเนี้ยแล้วแบบงอนบล็อกไม่คุยด้วย True love รักแท้อ่ะรักแท้ก็มา
ใครที่อยู่ในช่วงที่แบบห่างๆกันไม่คุยกันเขาไม่มีเวลาให้หรืองอนๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเขาก็มาง้อแหละเขาบอกให้คุณรอบอกว่ารอหน่อยนะแต่ตอนเนี้ยยังมาง้อไม่ได้ยังไม่มีเวลา improving health ไพ่ก็แนะนำให้คุณเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลตัวเองบ้างอย่าปล่อยปะละเลยตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอย่าคิดมากไปอย่ากังวลมากไปนะเดี๋ยวจะเสียสุขภาพซะเปล่าๆนะคะ recovery นั่นไงคุณป่วยอยู่หรือเปล่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบมีอาการป่วยหรือเปล่าร้อนๆหนาวๆไหมหรือว่าปวดหัวหรือว่าเครียดเกินไปไหมพักผ่อนหน่อยนะแล้วก็ผ่อนคลายนะคะพยายามฟื้นฟูตัวเองนะคะเยียวยาตัวเองระวังจะป่วยนะคะอย่าคิดมากเกินไปอย่าหาเรื่องเครียดใส่หัวมากเกินไปอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะคะเขาไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปมีใครเขาก็แค่ไปทำงานเขาก็แค่มีธุระเขาก็แค่ต้องไปโฟกัสเรื่องที่มันสำคัญที่จะต้องทำในตอนนี้ก่อนไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สำคัญนะก็อย่างที่บอกออกจะรักขนาดนี้อ่ะก็รักมากขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจเนาะคนเราต้องกินต้องใช้มันก็ต้องทำงานก็ต้องหาเงินป่ะคุณก็อย่างงอแงให้มากนักนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาหายไปนานมากเลยนะก็เขาอาจจะยุ่งอ่ะไม่ใช่อาจจะหรอกเขายุ่งจริงๆนะคะสิบไม้เท้าคือมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่เขาอาจจะต้องแบบมีเรื่องที่ต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ยิ่งถ้าเขาเป็นพวกแบบเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจส่วนตัวแล้วคุณคิดดูสภาพเศรษฐกิจตอนนี้โควิดก็ระบาดอะไรก็แบบวุ่นวายไปหมดคือเขาจะเครียดขนาดไหนเขาก็ต้องแบบไปโฟกัสเรื่องนั้นก่อนไหมอ่ะก่อนที่จะมาแบบสนใจเรื่องรักๆใคร่ๆก็ต้องเอาชีวิตรอดเอาปากท้องของตัวเองของลูกน้องให้รอดก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสตินะคะคุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองก่อนเนาะแล้วก็อย่าน้อยให้มากนะคะสรุปวันนี้ไม่มีอะไรกองนี้เขารักคุณมากบอกเลยรักมากนะคะอ่ะจบแล้วนะคะก็รับพลังงานดีๆไปก่อนนอนนะคะจะได้นอนฝันดีฝันหวานแล้วก็เลิกคิดมากสักทีนะคะก็ส่งคุณเข้านอนด้วยคลิปนี้ฝันดีนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ